ฤดูกาลหลังซื้อฟ้านาซื้อดินมาฮอดแล้วเด้อตอนนี้ก็คือแบบว่าเริ่มเป็นเวลาที่เฮาสิใส่เข่ากากันแล้วเนาะคลิปนี้วันถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพุ่นแหละเนาะมือไปใส่เข่ากาแต่ว่าวันหาก็มีเวลาตัดบางพื้นที่ก็ใส่แล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็บ่ได้ใส่เพราะว่าแล้วแต่บอนแล้วแต่สถานที่ว่าบอนใดมีน้ำบอนใดบ่มีน้ำบอนใดเฮ็ดไว้หรือว่าบอนใดเฮ็ดซ่าปีนี้หน้าเฮือนวันก็สิเฮ็ดแต่บอนเดียวเด้อส่วนอีกบอนหนึ่งก็สิให้เป็นนาหมู่ของแฟนวันทุกคนอาจสิแปลกใจว่าเป็นหยังคือใส่กันแนวนี้เนาะอย่าฟ้าวแปลกใจจ้าพอดีว่าตอนแรกก็สิเฮ็ดแบบว่ามาซักหั่นแหละแต่ว่าเอาไปเอามามาเบิ่งนําเต็มหน้าก็เลยว่าพากันไถแล้วก็จอมแบบนี้เอาเนาะอันนี้สิห้องว่าซักกับบ่แม่นเนาะสิห้องว่าจอมกับบ่ซึ้งเนาะสิหวานกับว่าบ่คือเนาะเอาเป็นว่าเฮ็ดตามใจเจ้าของหน้าเนาะเฮ็ดตามใจแม่ย่าฤดูกาลนี้ก็คือคนอยู่หมู่บ้านหรือว่าคนอยู่ในบ้านก็คือสิแบบว่าลดหน่อยถอยลงเพราะว่าแต่ละคนก็คือมาเต็มอยู่กลางนามื้อที่วันไปก็บ่คิดว่าคนสิเต็มกลางนาทุกคนปานนัดกันเลยเหลียวไปเบิ่งจนสุดสายตามีแต่คนโอ้เนาะจังแม่นพากันมานัดมือแท้เอาว่าแต่ว่าบอกบ่ได้เพราะว่าหน้าทงนี้เขาเจ้าเฮ็ดพร้อมกันคือถ้าเห็นเฮือนหลังคาเฮือนหนึ่งเฮ็ดเขาเจ้ากับมาพร้อมกันเลยบอกเลยว่าฤดูกาลนี้ก็คือบ่มีใส่มวนเฒ่าอยู่กลางนาแล้วแต่ว่าเฮ็ดกะสิได้ไปช่วยกันอยู่ทุกคนถ้าสมมุติของเฮือนวันแล้วมันก็สิไปช่วยของเฮือนพี่น้องจังซี่โตๆกันไปจนว่าแล้วหลายเฮือนภาพบรรยากาศเนาะอยู่ทุ่งนาเนาะบ่ว่าจะเด็กน้อยคนใหญ่ก็คือมาเต็มนี่แหละแล้วกะวันคิดเห็นแบบว่าตนตัวเองน้อยเลยเนาะเห็นเด็กน้อยมาแนวนี้พ่อแม่ว่าว่าให้ YouTube นะเที่ยงนาสินะโอ้ยคือแต่ว่าว่าลงมาลิ้นขี้ตมเด้อลูกสินะมักแฮงหลังจากที่ใส่เข่ากาแล้วก็สิพากันไปเก็บปูทุกคนเห็นปลาบ่เนาะจับปลาได้ตัวนึงฤดูกาลนี้นะก็คือแบบน้ําท่วมแล้วเนาะตอนแรกปูมันอยู่ในฮูดอกแต่น้ําท่วมแล้วมันก็ออกมานอกเฮาก็ย่างเป็นโลกเก็บจังซี่เลยเก็บไปเก็บมาก็เห็นปลาเสด็จเนาะเมื่อกี้ก็เลยว่าเก็บมานําเลยนาตัวนี้นะสมบูรณ์แฮงบอกเลยว่าขี้งัวขี้ควายขึ้นหลายแฮงเข้านาต้องงามแน่นอนเนาะปุ๋ยขนาดนี้เนาะปุ๋ยธรรมชาติอีกขี้งัวขี้ควายหลายปานนี้ก็คือเข้าต้องดีใจแน่นอนเนาะปีนี้ข่อยต้องงามแน่นอนว่าสิได้เนาะเก็บไปเก็บมาก็ได้ตัวปูประมาณนี้ทุกคนก็พอเฮ็ดกินแล้วเนาะเดี๋ยวสิเอาไปมุกไปจีเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้วันเด้อฝากเป็นกำลังใจให้วันเด้อ